ดูคนสายเทกันบ้างพี่ก้องห้วยไร่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปก็มีหมายข่าวส่งมาจากผู้เสียหายนะคะวันนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สน.บางชันตามกำหนดการเลยนะคะก็ไปพูดถึงรายละเอียดค่ะผู้เสียหายรายนี้คือคุณอารีเมลบี้กรรมการผู้จัดการบริษัท AM World Music AS ประเทศนอร์เวย์ค่ะเธอเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตใหญ่เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตไทยรายใหญ่ที่ฝั่งยุโรปบอกว่าวันนี้มาแจ้งความเลยนะเพราะว่าคุณก้องห้วยไร่เทคิวถึง6คิวด้วยกันและเราก็มีหลักฐานครบทุกอย่างเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากคุณอารีกันค่ะมาดำเนินคดีแจ้งความก้องห้วยไร่นะคะที่ว่าเทคิวยุโรป6คิวซึ่งเรามีหลักฐานครบทุกอย่างมีสัญญามีหลักฐานการโอนเงินมีข้อความคำพูดมีคลิปวิดีโอทุกอย่างค่ะขยับคิวขยับไปขยับมาจนได้6คิวสุดท้ายคือวันที่ตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่10 30มีนาจนถึงวันที่10เมษายน661นะ6 61ค่ะ61ค่ะคุณอารีบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้จะจ้างคุณก้องห้วยไร่เลยนะจะจ้างโตโน่ภคินแต่ว่าทีนี้ตอนหลังเนี่ยนะคะก็ได้รับการติดต่อว่าคุณก้องเนี่ยไปคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณโตโน่บอกว่าจะตามอยากตามเพื่อนมาเที่ยวยุโรปด้วยนะคะก็เลยคุยกันไปกันมาจนตกลงแล้วก็ทำสัญญากันตอนแรกนัดกัน10คิวค่าตัวคิวละ 30,000 บาทเขาขอตามไปด้วยเราก็ไม่ว่าอะไรโดยไปทำสัญญากันที่สถานทูตนอร์เวย์ประเทศไทยเมื่อวันที่18ธันวาคมปี60นะคะในส่วนของคุณโตโน่ไปครบเลย13คิวไม่มีเบี้ยวแต่ก้องไม่ไปเลยแม้แต่คิวเดียวซึ่งทางเราเนี่ยจ่ายเงินให้ไปแล้วด้วย 180,000 บาทก็จริงๆอยากจะให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของคนไทยในยุโรปด้วยนะคะในส่วนของคุณอารีเองจองให้หมดเลยคุณสันติสุขจองที่พักจองโรงแรมค่ากินค่าอยู่ดูแลเรียบร้อยขณะเดียวกันอยากให้เห็นใจแฟนๆบางคนเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมมาจะมาดูน้องก้องห้วยไร่แต่ผิดหวังไม่ได้ดูค่ะแล้วเธอก็บอกด้วยนะคะว่ามีหลักฐานคือคุณก้องห้วยไร่เนี่ยส่งคลิปมาขอโทษด้วยค่ะเดียวเพียงเดียวเองไม่ถึงครึ่งนาทีต้องขอโทษพี่น้องแฟนเพลงทางยุโรปด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะไปร้องเพลงให้ท่านฟังได้ถ้าเกิดว่าท่านยังชื่นชอบและอยากจะเจอผมอยู่หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับไม่ได้บอกอะไรเลยคุณอารีบอกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบแค่นี้นะคะคือยังมีอีก2บริษัทที่เขาจัดคอนเสิร์ตจะฟ้องร้องเธอด้วย2บริษัทนี้เป็นใครเป็นบริษัทที่เธอเอาคอนเสิร์ตไปขายให้เขาไงแล้วพอคุณก้องไม่มาอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามนัดกันทางคุณอารีก็เลยบอกว่าจะต้องฟ้องก้องห้วยไร่คืนเพราะว่าเราเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งชื่อเสียงด้วยโดยเรียกค่าเสียหายเบื้องต้น20ล้านบาทค่ะทนายส่วนตัวของคุณอารีบอกว่าหลังจากนี้จะแจ้งข้อหาช่อโกงเพราะว่ามีการปกปิดความจริงที่สำคัญจะยืนยันเลยนะคะว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ให้โอกาสน้องก้องมาเคลียร์แล้วแต่ก็ไม่มาครับมาฟังจากผู้จัดการส่วนตัวของก้องห้วยไร่กันบ้างนะคะทีมข่าวก็ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวก็คือคุณกบเพื่อจะสอบถามเรื่องราวคุณกบบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะให้รายละเอียดเพราะว่าเพิ่งทราบเรื่องว่าทางนู้นเขาแจ้งความตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่ก็ยอมรับนะคะว่ามีการว่าจ้างจริงแต่บางส่วนเนี่ยข้อมูลที่เขาให้ข่าวมันไม่ตรงกันไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดที่บอกว่าเราเบี้ยวงานไม่ไปไม่ติดต่อเขาไม่หรอกครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะชี้แจงอีกทีครับทีนี้มาฟังความเคลื่อนไหวจากคุณก้องห้วยไร่ล่าสุดนะคะเป็นความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ของคุณก้องห้วยไร่นี่แหละโพสต์ออกมาในทำนองที่ว่าเคยอยู่ต่ำได้ขึ้นสูงสมโหยหิวจากฐานดำลอยละลิ่วสู่เวหาขึ้นให้สูงขึ้นให้นานยื้อเวลาหมดราคาดิ่งสู่พื้นหนอบั้งไฟหมายความว่าไงคะคุณสันติสุขเปรียบเปรยกับบั้งไฟไงอาจจะเปรียบเหมือนกับชะตากรรมชีวิตในช่วงนี้หรือเปล่าชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้โพสต์เมื่อประมาณ7ชั่วโมงที่แล้วะนะครับก็ไม่รู้จะมีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมรอฟังพี่ก้องเนี่ยนิดนึงไซวาสิบอถิมกันเนี่ยแล้วก็ถิมกันไปแล้วเจ็ดไซวาสิมีกันและกัน โอ้โหนี่พี่ก้องห้วยไร่ส่วนอีกเรื่องนึงครับนอกจากเมจิกสกิน